คุณยังจำเด็กคนนี้ได้ไหมเขาเคยมาแล้วบนเวทีของเราที่ทำเอาคำกลิ้งมาแล้วกันทั้งสตูเพราะความใส่ซื่อมาหาลุงโน้นเนี่ยแหละครับเอ้าโน้นนี่จำเพื่อนเก่าไม่ได้แน่ๆน้องเบสเป็นคนจังหวัดอะไรนะจังหวัดสระบุรีครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของสระบุรีนู่นแล้ววันนี้เขากลับมาอีกครั้งโตขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวบนเวทีจะเฟี้ยวกันขนาดไหนไปชมค่ะมาแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอันนี้คือน้องเบสน้องเบสเนี่ยคงจำกันได้เคยมาในรายการไมค์ทองคำเด็กแล้วเมื่อครั้งที่สองเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดสระบุรีครับสระบุรีนะฮะนะสระบุรีที่ดังๆก็คืออะไรครับกะหรี่ปั๊บครับกะหรี่ปั๊บนะฮะซึ่งตอนนั้นเขามาเนี่ยเขาไม่ได้เอากะหรี่ปั๊บมาฝากเราเขาก็เลยบอกกับเราว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเขาจะมาฝากสระบุรีชอบกินอะไรกะหรี่ปั๊บวันนี้เอามาฝากว่าลูกไม่มีไม่มีเลยเหรอว่ามันก็ไม่ได้คะแนนในคณะกรรมการนี่เห็นแกกินมากทุกคนเลยนะกินไม่ละเดี๋ยวหนูเอาไม้แต่ว่าต้องเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาอะไรลูกต้องเสียเวลาไปซื้อไงกลับไปซื้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้คนอื่นร้องก่อนอ้าวอ้าวพออาบน้ำได้ร้อนเนอะแต่ระหว่างที่เขาจะมาที่นี่ฮะครั้งหนึ่งเขาเคยฝากมาแล้วฝากมากับคณะกรรมการท่านหนึ่งซึ่งเขาไปเจอใช่ไหมลูกครับแล้วได้รับกันหรือยังครับกะหรี่ปั๊บที่ฝากมาไปฝากกับแดนบุรีรัมย์แล้วคิดว่าเป็นผมหรือเปล่าฝากใครลูกฝากกับใครมาแล้วฝากกับคุณสลามาครับเอาละ เอาไปฝากที่ไหนเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะคุณยายของคุณแม่ไอ้คุณแม่ของคุณแม่เขาคือคุณยายเขาเนี่ยนะฮะครับรู้อยู่ที่ชัยภูมิแล้วรู้ว่าครูสลามาก็เลยโทรบอกลูกสาวว่าเอ้ยครูสลาจะมานะคุณแม่ทั้งอยู่สระบุรีก็รีบไปครับซื้อกะหรี่ปั๊บจากสระบุรีเนี่ยไปชัยภูมิเพื่อไปหาครูแล้วก็จะฝากกะหรี่ปั๊บมาให้อาจารย์โน้ตกับพิสุนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูหลักฐานก่อนว่าผมพูดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหลบอย่างนี้หลบอย่างนี้ดูภาพหลักฐานก่อนฝากแต่เดี๋ยวไปคุยว่าตอนนี้กะหรี่ปั๊บอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูภาพกันครับดูภาพกันนี่นะฮะอยู่ในมือเลยฝากมาแล้วนะครับฝากกับคุณครูมาแล้วที่ชัยภูมินะฮะมาตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าครูสลาเอากะหรี่ผมไปไว้ไหนครูใช้สิทธิ์พาดพิงได้ครับแต่วันนั้นคุณครูก็น่ารักนะได้บอกกับคุณแม่แล้วก็น้องเบสว่าครูไม่แน่ใจนะว่าสิ่งเหล่านี้จะถึงมือของทั้งสองท่านหรือเปล่าล้อฟรีไปแล้วครูล้อฟรีไปแล้วครับคุณครูครับขออนุญาตจริงน้องเบสไม่น่าจะมาเปิดเผยเลยครูพยายามเก็บเป็นความลับที่สุดแล้วครับคือมันหมดตั้งแต่ก่อนจะถึงกรุงเทพโอ้นะฮะไม่รู้จะบอกลุงโน้ตกับป้าสุยังไงแต่วันนี้ครับคุณแม่บอกมาแล้ววันนี้นำมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปมอบไปก่อนนะลูกนะดีไหมเอาไปมอบคุณครูเลยทั้งสามท่านทีหลังดีกว่าหลังตัดสินแล้วจะไปไว้ข้างหลังนี่มันจะหายไหมเนี่ยเอองั้นมาไว้ที่นี่ดีกว่าเอาไงดีครับขนาดกูสลาไว้ใจได้ยังไม่เหลือเลยไล่พวกข้างหลังมีใครบ้างโอ้โหไม่เหลือตลอดอีบริษัทยังหายเลยครับผมนั่นภาษาอะไรกับกะหรี่ปั๊บแค่กล่องสองกล่องนะฮะเอามาฝากกับครูก็ได้ครูอยากแก้ตัวงั้นเดี๋ยวในดวงพันถือไม้ให้หนูยื่นไปฝากคุณครูเลยลูกนะไปลูกไปตรงนี้ลูกไปนี่นะคุณครูสลาเป็นตัวแทนรับกันนะฮะขอบคุณนะครับผมจะได้ถ่ายรูปคุณครูถ่ายรูปอีกสักภาพนึงครับเป็นหลักฐานทางนี้ครับคุณครูถ่ายรูปกันทางนี้ครับครูทางนี้นะครับทางนี้นะครับทางอาจารย์โน้ตนะฮะทางอาจารย์โน้ตด้วยเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้คงหนีไม่รอดแล้วแหละลูกแม้พอรู้ว่าเราจะถ่ายรูปปุ๊บหันหลังหนีกล้องครับผมได้ครับเรียบร้อยนะครับก็อ้าววันนี้
กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมไหมพร้อมครับงั้นเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการนะครับเชิญครับเราจะไม่พูดเรื่องกะหรี่ปั๊บนะลูกครับแต่จะถามว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรกับคำสาลาครับกับคำสาลาพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำเลยเลยล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวยังผู้โตบ่นอเรื่องมือนี้ไอ้สิบ่คึดต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนสร้างไว้สหกรณ์คนดีอีกมายตะกี้ตะก่อนฮักกันสมใดอยากให้ลองต้องดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนสร้างไว้สหกรณ์อย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปากกันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากับคำสาลาคำสันสันที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหดหัวใจอ้ายเก็บเอาไว้เศร้าเด้อล่ะอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเบสเป็นเด็กน่ารักนะลูกนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นธรรมชาตินี่แหละเนี่ยก็คือเบสก็นำเสนอออกมาธรรมชาติของเบสเป็นยังไงถึงอาจจะยังร้องไม่เก่งนะลูกนะแต่พอมันเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ดัดเสียงเราไม่ได้มีจริตอะไรเยอะแยะมันก็กลายเป็นน่าฟังน่าดูนะลูกนะอายุยังน้อยมีเวลาที่จะฝึกฝนอีกเยอะขยันที่จะหาเวทีขึ้นประกวดนะลูกนะหาประสบการณ์ครับผมเก่งมากครับวันนี้ครับครับเบสยังร้องเพลงไม่ค่อยเก่งแต่ร้องเพลงน่าฟังอ่ะคือมันน่าสนใจอ่ะมันมีเสน่ห์ในการร้องเพลงเนี่ยมันร้องยากแต่เบสร้องได้ขนาดเนี้ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วถ้ารักจะร้องจริงๆก็ต้องฟังเยอะๆแล้วไปหาเพลงตายมันจากระดับเพลงง่ายๆก่อนแล้วค่อยมาเพลงแบบยากๆแบบนี้ครับครับผมทำดีแล้วครับคุณเห็นด้วยนะครับกับคำที่ลุงโน้ตบอกว่าร้องน่าฟังแต่ยังไม่เก่งเพราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงทำไมถึงน่าฟังก็เพราะว่าน้องเบสทำทุกอย่างออกมาจากธรรมชาติลูกครับแต่มันยังไม่พอเท่านั้นเองเราต้องฟังต่อไปฝึกต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับครับแต่วันนี้ครูยืนยันว่ากะหรี่ปั๊บจะถึงมือทุกคนนะครับผ่านครับผ่านแล้วผ่านครับครับครับถามผ่านแล้วเชิญลูกในที่สุดกะหรี่ปั๊บก็ถึงมือกรรมการทุกคนสนุกสนานกันตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆกลับมาคราวนี้ก็ได้ประสบการณ์กลับไปเพิ่มเติมอีกเยอะฝึกฝนต่อไปอนาคตไกลแน่นอนค่ะน้องเบส